เตรียมตัวดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกับเพลย์ลิสดูแลสุขภาพช่วงสงกรานต์จากรายการโรงหมอค่ะ สงกรานนี้พอดคาสต์รีวิวขอแนะนำเพลย์ลิสต์ดูแลสุขภาพช่วงสงกรานจากรายการ,ราโรงหมอค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองและก็รับมือกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ได้นะคะและตอนนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะกําลังเดินทางทยอยกลับบ้านต่างจังหวัดกันเราเลยอยากจะชวนฟังเรื่องราวของการขับรถทางไกลว่าอาหารชนิดไหนควรหลีเกเลี่ยงาาทีแบบ่อาหารที่เราควรจะแบบเออหลีกเลี่ยงนะเมื่อจําเป็นที่ต้องแบบเออขับรถเดินทางไกลสิ่งแรกสุดเลยก็คือา อาหารที่เป็นแหล่งของคาร์บฮเรตส,สูงไม่ว่าจะเป็นข้าวแป้งขนมปังขาวหรือข้าวเหนียวเห็นไหมพูดถึงข้าวเหนียวปุ๊บง่วงขึ้นมาทันทีเลยพอก<อ>ินเยอะๆกินจุกๆปุ๊บนี่เป็นไงครับง่วงเลยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งเวลากินพวกคาร์บฮเรตส,สูงๆเนี่ยนะพวกฮอร์โมนซีโรโทนิน S <S นะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายแล้วก็หลับเลยนําไปเฝ้าพระอินทร์ดีไม่ดีตื่นไหมทีงกาลังขับมาเอานี่ฉันมาอยู่นิมมานอนลตีแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้นไปบนสวรรค์แล้ว <S <S เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะ <S <S ใช่ครับนะแล้วก็ต้องควบคุมเนาอะ,อะกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีอย่างที่คุณลีบอก <S 2> <S 2> เอาให้แค่แบบว่าอิ่มท้อง,อ,อ,งอิ่มท้อง<ข>อพอแล้วสมมติมื้อนี้กินอ่ะสองทัพพี กินข้าวสองทัพพีพอแล้วนําไม่ใช่กินข้าวเสร็จกินเอาฟาดข้าวเหนียวต่อกินข้าวโพดต้มต่อโหนโหลดขาบก็ไปเต็มที่พอขับรถแป๊บเดียวตาเริ่มอืดมๆนแล้วแล้วก็ต้องแวะซื้ออะไรครับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเครือ่องดื่มชูกำลังกาแฟเครื่องดื่มที่คาเฟอีนอยู่สูงไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะบางคนอัดกาแฟอัดกาแฟกระป๋องอัดกาแฟสดอัดกาแฟพร้อมดื่มสําเร็จรูปอะไรชงๆปวดปัสสาวะบ่อยเพราะมันขับน้ำไงครับค่ะ กลายเป็น,ปนว่าโอ้โหจะเดินทางไกลเดี๋ยวแวะเข้าปั๊มเดี๋ยวฉี่เกิดไม่มีปั๊มทำยังไงอันอีกอันอีกรถติดอีกลำบากอีกัแล้วกาแฟถามว่ามันช่วยได้ง่วงช่วยลดอาการง่วงเหงาหานอนได้ก็จริงแต่ดื่มเยอะไปก็ไม่ดีอีกร่างกายทําให้ขาดน้านะครับไม่สดชื่นเพราะอะไรครับเพราะเราฉี่บ่อยอปัสสาวะบ่อยแล้วการปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทําให้เราสูญเสียน้ําออกไปด้วยอเพลียครัีกถูกต้องครับเห็นไหมมันก็จะตามมาเลยอ่ะเพราะเราแบบ ไปเป็นเหมือนวงจรค่ะนะพูดง่ายๆเหมือนวงจรอุบาทโง่จนเจ็บนวงจรเลยก็คือแบบกินข้าวแป้งเยอะกินขาบเยอะกินคาร์โบไฮเดรตสูงค่ะ่วงกินกาแฟอัดกาแฟเข้าไปเยอะๆปวดฉี่บอยขับน้ําทีนะมันก็ต้องหาที่ปัสสาวะเอ่ยอะไรเอ่อีกมันก็ยุ่งยากลําบากไม่สะดวกอีกนะครับแล้วร่างกายสูญเสียน้ําทําให้อ่อนเพลียไม่สดชื่นอีก ยังมีอีกหลายตอนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลสงการานต์คุณผู้ชมสามารถรับฟังได้ผ่านเพลย์ลิสต์นี้นะคะที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b e s t p o d c a s t .com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย p b บ s เอสพอดตดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ Podcast r e ีวิวค่ะ